สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูอ้อยนะคะและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการบวกจำนวนหลายหลักซึ่งจะมีอยู่3หัวข้อนะคะที่เราจะมาเรียนกันหัวข้อแรกคือการบวกจำนวนหลายหลักไม่มีการทดหัวข้อที่2คือการบวกจำนวนหลายหลักมีการทดและหัวข้อที่3นะคะการบวก3จำนวนเริ่มแรกนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการบวกจำนวน2จำนวนและเป็นการบวกที่ไม่มีการทดนะคะอันนักเรียนดูตัวอย่างค่ะ213,012บวกกับ114,623นะคะอันนักเรียนดูจากภาพกูมีภาพประกอบให้นะคะจำนวน213,012รวมกับนะคะ114,623คำตอบจะเป็นเท่าใดนะคะเริ่มกันที่ขั้นที่1นะคะการบวกในหลักหน่วย2บวก3นะคะได้เท่ากับ5ต่อไปขั้นที่2การบวกในหลัก10นะคะก็คือ1บวกกับ2ได้เท่ากับ3ต่อไปนะคะบวกในหลักร้อย0บวก6ได้6นักเรียนยังจำกันได้อยู่ไหมคะว่า0เมื่อบวกกับจำนวนใดย่อมได้เท่ากับจำนวนนั้นขั้นที่4นะคะบวกในหลักพัน3บวก4เท่ากับ7ขั้นที่5เราจะบวกกันในหลักหมื่นต่อเลยนะคะ1บวก1ได้เท่ากับ2ขั้นที่6บวกในหลักแสน2บวก1ได้เท่ากับ3ดังนั้นนะคะ213,012บวกกับ114,623เราจะได้คำตอบเท่ากับ327,635ต่อไปนะคะก็เป็นการบวกจำนวน2จำนวนเช่นเคยแต่เป็นการบวกที่มีการทดนะคะตัวอย่างค่ะ158,623บวกกับ275,124เรามาดูที่รูปภาพแสดงก่อนนะคะ158,623รวมกับ275,124เราจะได้คำตอบเป็นเท่าไรคะเรามาเริ่มจากขั้นที่1เราจะบวกกันในหลักหน่วย3บวก4ได้เท่ากับ7ต่อไปนะคะบวกในหลัก10 2บวก2เท่ากับ4ขั้นที่3บวกในหลักร้อย6บวก1เท่ากับ7ขั้นที่4บวกในหลักพันนะคะ8บวก5ได้13จะสังเกตว่าในหลักพันนะคะเราจะบวกแล้วมีตัวทดเพราะฉะนั้นเมื่อทดนะคะ8บวก5ได้13เราจะใส่3ในหลักพันแล้วทด1ในหลักหมื่นขั้นที่5บวกในหลักหมื่นนะคะเมื่อสักครู่ในหลักพันเรามีตัวทดอยู่1ใช่ไหมคะเรานำตัวทดมาใส่ไว้ในหลักหมื่น5บวก7เท่ากับ12ทดอีก1เป็น13นะคะเราใส่3ในหลักหมื่นและทด1ในหลักแสนต่อด้วยขั้นสุดท้ายนะคะขั้นที่6บวกในหลักแสนเรามีตัวทดอยู่1เมื่อสักครู่นะคะ1บวก2เป็น3ทดอีก1เป็น4ดังนั้นนะคะ158,623บวกกับ275,124เราจะได้ผลบวกเป็น433,747นะคะ
คำตอบของเรานะคะเมื่อเวลามีคำว่าตอบนักเรียนควรจะตอบเป็นตัวเลขไทยและที่สำคัญนะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคหรือลูกน้ำนะคะเมื่อจำนวนหลักเกินหลักร้อยนะคะสรุปนะคะการหาผลบวกของจำนวนที่มีรายลักษณ์สองจำนวนให้เขียนจำนวนของตัวตั้งและตัวบวกให้หลักตรงกันนะคะแล้วนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักใดครบ10ให้ทดจำนวนที่ครบ10ไปรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายอย่างเช่นนะคะในหลักพันตัวตั้งเป็น8ตัวบวกเป็น5เมื่อบวกกันแล้วได้13เราจะใส่ผลบวกคือเลข3นะคะในหลักพันและนำ1นะคะไปทดในหลักถัดไปทางซ้ายต่อกันด้วยนะคะการบวก3จำนวนการบวก3จำนวนสามารถทำได้2วิธีนะคะวิธีแรกคือนำ2จำนวนแรกบวกกันได้คำตอบแล้วจึงบวกกับจำนวนที่3วิธีที่2นะคะบวกทีละ3จำนวนเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเพื่อให้นักเรียนจะได้เห็นกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างนะคะการบวกจำนวน3จำนวนนะคะวิธีที่1เรานำ2จำนวนแรกบวกกันคือ 125,203 บวกกับ 212,261 นะคะเมื่อนำจำนวน2จำนวนแรกบวกกันนะคะเมื่อได้ผลบวกแล้วจึงบวกกับจำนวนที่3ต่อนะคะในวิธีนี้นะคะความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีน้อยกว่านะคะส่วนวิธีที่2นะคะเราบวกทีละ3จำนวนเลยนะคะเราตั้งจำนวนพร้อมกันเครื่องหมายบวกนะคะเราจะใส่ตรงจำนวนที่2นะคะลูกผลบวกที่ได้จะเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นการบวก3จำนวนขึ้นอยู่กับความถนัดของนักเรียนด้วยและก็ให้ระวังเรื่องของความผิดพลาดสำหรับตัวทดนะคะคือบางครั้งตัวทดอาจจะเป็นการทดที่มากกว่า1นะคะส่วนใหญ่นักเรียนเวลาทำแล้วจะคิดอยู่แต่เพียงว่าทด1แต่บางครั้งการบวก3จำนวนรวมกันตัวทดอาจจะเป็นการทดด้วย2ก็มีนะคะลูกครูมีนะคะแบบฝึกทักษะการบวกจำนวนหลายหลักมาให้นักเรียนลองฝึกทำดูนะคะให้นักเรียนหาผลบวกข้อ1 31,798 บวกกับ 421,450 นะคะจากประโยคสัญลักษณ์ที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนจะสังเกตว่าเราจะเป็นการบวกที่มีตัวทดนะคะมาดูเฉลยค่ะได้คำตอบเท่ากับ 453,248 นะคะต่อกันที่ข้อ2นะคะ 269,402 บวกกับ 398,745 นะคะตัวเลขนะคะกูจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะคำตอบนะคะได้เท่ากับ 668,147นะคะ2ข้อแล้วนักเรียนตอบถูกกันบ้างไหมคะลูกต่อกันที่ข้อสุดท้ายนะคะลูกข้อ3จากประโยคสัญลักษณ์นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าครูมีจำนวนมาให้นักเรียนรวมกัน3จำนวนนะคะนักเรียนจะใช้วิธีการใดก็ได้จะเป็นการบวกทีละ3จำนวนพร้อมกันหรือจะนำจำนวนที่1บวกกับจำนวนที่2นะคะเมื่อได้ผลบวกจาก2จำนวนนี้แล้วจึงไปบวกกับจำนวนที่3ต่อไปก็ได้นะคะลูกมาดูเฉลยนะคะเฉลยนะคะคำตอบของเราจะได้ 1,103,697 หมายการบ้านนะคะลูก
แบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า54ข้อ3ใหญ่ให้นักเรียนแสดงการหาผลบวกจะมีอยู่2ข้อนะคะลูกตัวอย่างเนี่ยในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า54มีตัวอย่างอยู่2วิธีนะคะครูจะให้นักเรียนเลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้จะเป็นการบวกทีละ3จำนวนหรือจะบวกทีละ2จำนวนแล้วนำจำนวนที่ได้ไปบวกกับจำนวนที่3ต่อแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนนะคะครูไม่บังคับสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบการนำเสนอในเรื่องของการบวกจำนวนหลายหลัก2จำนวนและการบวกจำนวนหลายหลัก3จำนวนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมทำการบ้านนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ